แต่ก้าวไกลเนี่ยคนธรรมดาคนธรรมดามีต้นทุนที่ดีที่สุดในโลกนี้อย่างหนึ่งคือเรารู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรก้าวไกลรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่ก้าวไกลมีและเป็นจุดแข็ง4ปีหลังจากนี้นะครับเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกสร้างผลงานในสภาให้ได้เหมือนกับที่คุณทำเรื่องสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมแล้วสร้างนโยบายจากรากฐานของประชาชนเก็บข้อมูลความทุกข์ของประชาชนกลไกส.ส.เขตซิงกับส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะที่ปรึกษาพรรคสร้างนโยบายที่พรรคอื่นไม่มีปัญญาทำนั่นคือนโยบายที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงในทุกระดับครับแบบนี้แล้วนึกว่าจัดดีวาสคาเฟ่นะคะแต่สองข้างอาจจะจะเปลี่ยนไปนิดนึงคุ้นกับโซฟามากกว่าโซฟามากกว่าช่วงทอล์กการเมืองของเราในวันนี้ให้ชื่อว่าตื่นเถิดประเทศไทยทำไมถึงชื่อว่าตื่นเถิดประเทศไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าในสถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยบางทีมันมึนงงสับสนเหมือนกันทั้งที่ไม่ควรจะมึนงงสับสนเพราะว่าหลังเลือกตั้งจริงๆทุกอย่างมันควรจะคลี่คลายตัวออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอกาก้าวไกลและประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองหลังเลือกตั้งแทนที่มันจะปลอดโปร่งเห็นทางโล่งมันกลับรู้สึกว่ามีอะไรที่มันเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เลยมาดูว่าเอ้ยเราตื่นมามองประเทศไทยในอนาคตนับจากนี้ดีกว่าว่ามันจะไปต่ออย่างไรนะคะคำถามแรกถามคำถามที่ชอบเกริ่นไปเมื่อกี้เลยนะคะอาจจะให้พี่ถึกนะคะเราเรียงลำดับอาวุโสนะคะให้พี่ถึกลองตอบก่อนว่าเวลาที่บอกว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปคืออะไรแล้วสิ่งที่มันยังเหมือนเดิมอยู่คืออะไรอันดับแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆมันมีสองด้านที่ประกอบกันนะฮะคือประเทศไทยไม่เหมือนเดิมถึงกาก้าวไกลแล้วก็กาก้าวไกลก็ยิ่งทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมซึ่งเวลาเราบอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย เวลาที่สังเกตว่าพื้นที่ที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งเนี่ยมิตรสหายท่านหนึ่งก็บอกผมว่าอันนี้คืออาจจะขอโทษว่ามองแบบลัทธิมาร์กเลยก็คือว่าก้าวไกลชนะในเขตที่ในพื้นที่ที่พลังการผลิตก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยคือกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกเนี่ยภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ตัวเมืองต่างๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งอะไรที่มันสมัยใหม่แล้วก็มีความมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูอาจารย์อรรถจักรสัตยารุรักษ์พูดถึงพื้นที่เชียงใหม่นะฮะอาจารย์จักบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงสูงมากมันเกิดผู้ประกอบการเกิดผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งต้องการเป็นอิสระมันต้องการเป็นแบบมีการกำหนดวิถีชีวิตตัวเองใช่ไหมฮะการเกิดผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆอันนี้เนี่ยซึ่งต้องการเป็นไม่ต้องการอยู่ใต้รัฐเป็นใหญ่อันนี้คือพื้นฐานที่ทำให้ก้าวไกลชนะเลือกตั้งเนี่ยรวมไปถึงแบบพลังของคนงานสมัยใหม่รวมไปถึงแบบความเป็นอิสระของคนทั้งคนในเมืองทั้งหลายนะแล้วก็คนชนบทด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะไอการที่การเคลื่อนย้ายแรงงานและการเติบโตของโลกออนไลน์มันทำให้เมืองกับชนบทแทบไม่ต่างกันผมมีเรื่องขำๆว่าตอนที่ผมขับรถไปแถวชานเมืองผมเห็นผู้สมัครพรรคก้าวไกลกับผู้สมัครพรรคตัวเก่งอีกพรรคหนึ่งแล้วผมก็หัวเราะทั้งที่ตอนนั้นผมคิดว่าก้าวไกลก็จะชนะไม่เกิน80แต่ผมเชื่อว่าเขตนี้ชนะแน่ใช่ไหมผู้สมัครพรรคก้าวไกลเนี่ย เป็นผู้หญิงนักกิจกรรมนะล่าเริงสดใส
ผู้สมัครอีกพรรคหนึ่งที่เป็นตัวเก่งนะถ่ายภาพแล้วพุงเบลอเลย อันดับแรกถ้าคิดแบบแรกคือก้าวไกลต้องได้คนชั้นกลางในเมืองบ้านจัดสรรอันนี้เขาต้องได้ชุมชนข้างวัดแต่คิดอีกทีมันไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความคิดวัฒนธรรมค่านิยมอะไรต่างๆของคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เราเห็นเรื่องนี้เราเห็นชัดว่าความคิดวัฒนธรรมค่านิยมและความต้องการสิ่งใหม่ความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเนี่ยความอยากเปลี่ยนมันทำให้คนเลือกใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องแบบสมัยในอดีตที่คนชั้นกลางในเมืองเลือกประชาธิปัตย์มันไม่ใช่แล้วนะเรื่องของค่านิยมเรื่องของความคิดเราจะเห็นได้ว่าทำไมเนี่ยพอเวลารัฐมนตรีศึกษาบอกว่าให้ครูไปล้างจานช่วยงาน20บาทมันถึงกลายเป็นมีมหัวเราะล้อกันไปหมดอันนี้คือความคิดวัฒนธรรมค่านิยมของสังคมมันไปแล้วมันถึงได้ทำให้เกิดแบบคนไม่ยอมรับสิ่งที่พูดแบบเก่านักการเมืองที่พูดแบบเก่าเนี่ยถามว่าปัจจัยชัยชนะของก้าวไกลคืออะไรบางส่วนก็คือเห็นชัดว่า9ปีของประยุทธ์นะฮะมันทำให้คนกดดันมากโกรธมากคับแค้นมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบอยากเปลี่ยนหรือระบบราชการแต่ถ้ามีสิ่งเดียวถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเขาลดความกดดันได้ก้าวไกลก็ไม่ชนะสิครับสมัยหน้าก้าวไกลก็แย่สิครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันรวมถึงการเปิดโลกใหม่มองใหม่เรื่องของความคิดวัฒนธรรมใหม่วิถีชีวิตใหม่เริ่มเข้าไปสู่สมัยใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังเกิดมารุ่นเก่าที่เองก็ตัวเข้ากับสมัยใหม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วมันถึงกับทำให้ก้าวไกลเนี่ยก้าวเข้ามาพอดีแต่ถ้ามันไม่มีพรรคการเมืองที่ก้าวเข้ามารับอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีพรรคการเมืองก้าวเข้ามาสอดรับอย่างนี้นะฮะมันก็ไม่เกิดพลังปะทุอันนี้คือสิ่งที่ทำให้แบบว่าเรียกว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันถึงเลือกก้าวไกลเนี่ยถึงกาก้าวไกลแล้วพอกาก้าวไกลปุ๊บเราก็ยิ่งเห็นความไม่เหมือนเดิมอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าเนี่ยมันก็คือระบบอำนาจเนี่ยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้เปลี่ยนประเทศเนี่ยแล้วก็ระบบอำนาจที่ดำรงอยู่โครงสร้างอำนาจที่ดำรงอยู่ก็เลยดึงนะพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะค้ำโครงสร้างอำนาจเดิมนะซึ่งอันเนี้ยเอาง่ายๆว่าอาจารย์ปิยบุตรก็พูดไปว่ามันคือรัฐบาลของเรียกว่าอำนาจของ3ชนชั้นนำชนชั้นนำ3ส่วนก็คือชนชั้นนำจารีตรัฐราชการกองทัพแล้วก็ชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ากลุ่มทุนสำคัญมีบทบาทอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแล้วเราก็จะต้องเผชิญกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปใหม่แต่ว่าไอ้การที่เผชิญกับสิ่งที่เปลี่ยนไปใหม่นี่มันเป็นนิมิตหมายที่ดีในมุมกลับเนี่ยว่าถึงไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มันทำให้เห็นชัดว่ามันเกิดการประจันหน้าแล้วเกิดการประจันหน้าแล้วระหว่างประชาชนที่กำลังเข้าสู่ความคิดใหม่วัฒนธรรมใหม่ค่านิยมใหม่เนี่ยประจันหน้ากับอำนาจเดิมซึ่งพยายามที่จะดึงเพื่อไทยเข้าไปเป็นตัวบรรเทาปัญหาพยายามจะดึงเพื่อไทยเข้าไปเป็นตัวบรรเทาปัญหาหวังว่าจะสามารถที่จะคงโครงสร้างอำนาจนี้ไว้ได้นะครับผมมองแค่นี้ก่อนสรุปสั้นๆไม่ใช่กาก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่เป็นเพราะว่าไทยมันไม่จึงมีคนกาก้าวไกลมากพอจนชนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คืออำนาจเดิมผู้ที่ถืออำนาจเดิมไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เห็นอยู่คาตาว่ามันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาที่อาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เขาบอกว่าเพอร์เจอร์กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยถ้ามันไม่เหมือนเดิมคุณก็เป็นรัฐบาลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณนี่มันเล่นไม่เป็นมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จตกลงประเทศไทยมัน
มันยังเหมือนเดิมหรือมันไม่เหมือนเดิมกันแน่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอยากฟังเสียงทุกคนชัดๆว่าตอนนี้คนเยอะขนาดไหนหน่อยได้ไหมครับไม่ค่อยได้ยินเลยอะครับไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยหูผมไม่ค่อยดีไม่ได้ยินเลยดังกว่านี้ได้ไหมครับชอบได้ยินเสียงชัดหรือยังขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคือที่ถามว่าคุณพนิกาถามว่าประเทศไทยการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วพี่ถึกบอกว่าจริงๆประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนานแล้วนะครับแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าเสียงของทุกคนที่ออกมาเมื่อกี้แหละครับคือเสียงว่าประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่แหละคือเสียงว่าประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเริ่มตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับหลายท่านไม่ทราบว่าผมเนี่ยตอนที่ยังทำสื่ออยู่ที่ช่องแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมไปร่วมในวันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้ววันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นวันที่ผมไปแล้วผมทึ่งนะครับเพราะว่าผมได้เห็นคนจำนวนมากที่เป็นคนธรรมดานะครับเช่นคุณมานพในปี62คุณมานพเนี่ยผมรู้จักคุณมานพตั้งแต่หลังรัฐประหารนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สนใจเรื่องประชาธิปไตยนะครับหรือว่าพี่หนุ่มประเสริฐพงษ์นะครับผมเคยเจอตั้งแต่ยังเป็นคนที่ทำงานปัญหาประชาชนที่จังหวัดกระบี่ผมจำได้วันที่อนาคตใหม่ก่อตั้งเนี่ยผมเห็นคนธรรมดาเยอะมากเลยที่ผมมองย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่จะมีอนาคตใหม่เนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาที่รักชุมชนรักบ้านเกิดรักชาติพันธุ์รักประชาธิปไตยแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะมีบทบาททางการเมืองหรือเปลี่ยนประเทศอย่างที่เขาต้องการแต่พอมีอนาคตใหม่เนี่ยคนอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาที่วันจัดตั้งอนาคตใหม่เพียบเลยคุณมานพคุณประเสริฐพงษ์หรือใครต่อใครก็ตามนะครับแล้วผมคิดว่าผมมาวันนี้นะครับ DNA ของความเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องการเปลี่ยนประเทศเนี่ยจากอนาคตใหม่ถึงก้าวไกลวันนี้เติบโตขึ้นจะเห็นได้ชัดเห็นด้วยไหมครับผมคิดว่าถ้าถามผมว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเปลี่ยนนะครับแล้วประเทศไทยเปลี่ยนมาสู่ทิศทางที่ประชาชนคนธรรมดาต้องการเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของประเทศและเรารู้ว่าที่ผ่านมาประเทศนี้เนี่ยอำนาจไม่เคยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วคนที่เชื่อแบบเราเนี่ยเยอะเลยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา14ล้านคนเนี่ยอย่างน้อยคือคนที่เชื่อว่าประเทศนี้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยไม่อยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคำถามว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไรหรือเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยผมว่าเปลี่ยนง่ายๆคือเปลี่ยนบนความเติบโตของคนจำนวนมากที่ตาสว่างในนี้คนตาสว่างเยอะไหมครับตาสว่างกว่าโอเคตาสว่างกว่ายิ่งดีครับผมคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือคนตาสว่างนะครับแล้วตาสว่างว่าประเทศนี้มีความไม่ปกติหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางการเมืองที่รวมศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจที่รวมศูนย์ไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางสังคมที่รวมศูนย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางวัฒนธรรมที่รวมศูนย์แล้วความตาสว่างของคนเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรที่รวมศูนย์อยู่ในประเทศนี้แล้วทำให้ประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของประเทศได้นอกเหนือจากในคำขวัญนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเข้ามาในงานนี้เนี่ยผมเจ อคนที่รักประชาธิปไตยเยอะแยะเด็กที่สุดที่ผมเจอเนี่ยน่าจะประมาณป.3ชื่อน้องยูกินะครับน้องยูกิ น่าจะประมาณ8หรือ9ขวบแหละแต่ว่าวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราเราเป็นประเทศที่คนจำนวนมากเขารู้ว่าเขาคือเจ้าของประเทศแล้วเขาอยากจะใช้ทุกทางที่เขาทำได้ในการทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศจริงเช่นไปเลือกตั้งนะครับตั้งพรรคการเมืองต่างๆนานาทีนี้เมื่อสักครู่นี้พี่ถึกพูดเรื่องนึงดีผมอยากจะขอต่อนิดนึงก็คือว่าในขณะที่ภาพใหญ่เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยตื่นรู้นะครับแล้วเชื่อว่าเราคือเจ้าของประเทศเนี่ยความหวงแหนอำนาจของคนที่เคยผูกขาดประเทศเป็นของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อสักครู่นี้ช่อพันนิกาเนี่ยบอกว่าก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนไม่จริงหรอกครับ
ในการที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งเราไม่ได้ตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเปลือยทุกอย่างออกมาหมดแล้วครับมันเปลือยทุกอย่างออกมาหมดแล้วจนผมไม่ต้องพูดว่าเปลือยอะไรแค่ผมพูดว่าเปลือยอะไรทุกคนก็รู้ว่าเปลือยอะไรนั่นคือเวรี่ตาสว่างแล้วครับว่าขณะที่ประชาชนตื่นรู้ผู้มีอำนาจเนี่ยทำทุกทางเพื่อหวงแหนอำนาจแล้วในการหวงแหนอำนาจเนี่ยทำทุกทางจนแม้กระทั่งผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาใหม่ซึ่งถ้าพูดในเชิงวิชาการคือเป็นปัญหาเรื่องวิกฤตด้านความชอบธรรมนะครับวิกฤตด้านความชอบธรรมคืออะไรนายกหงุดหงิดบ่อยคุณเศรษฐาหงุดหงิดบ่อยอันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับไม่ได้ว่านะครับแต่คุณเศรษฐาหงุดหงิดบ่อยนะครับเวลาคุณเศรษฐาหงุดหงิดบ่อยเนี่ยหงุดหงิดเรื่องอะไรหงุดหงิดเรื่องพูดแล้วคนไม่เชื่อความรู้สึกว่าพูดอะไรแล้วคนไม่เชื่อเนี่ยมาจากไหนคนรู้สึกว่ามีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นในการเข้าสู่อำนาจรัฐนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตด้านความชอบธรรมเพราะฉะนั้นวิกฤตด้านความชอบธรรมหรือว่า legitimacy deficit เนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในเวลานี้มองไปที่องค์กรหลักๆของประเทศเนี่ยเราจะเจอหลายองค์กรซึ่งมีปัญหาเรื่องวิกฤตด้านความชอบธรรมนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดความพยายามที่จะใช้อำนาจนะครับเพื่อปิดปากประชาชนปิดปากการเปลี่ยนแปลงก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนึงของระบอบซึ่งมีปัญหาเรื่องวิกฤตด้านความชอบธรรมมีไม่กี่ประเทศในโลกหรอกครับที่คนซึ่งชนะเลือกตั้งเราไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะถามว่ามีไหมเนี่ยมันมีแต่มันน้อยใช่ไหมครับอย่างรอบที่แล้วเพื่อไทยชนะเราไม่ตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นวิกฤตแบบนึงตอนนี้เราก็มีวิกฤตอีกแบบคือก้าวไกลชนะแต่ก้าวไกลไม่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะเรามีระบอบยาวของวิกฤตด้านความชอบธรรมต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่5แล้วอย่างน้อยหลังเลือกตั้งปี62นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในเวลานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศเราคือเรื่องนี้ประชาชนตาสว่างแต่ผู้มีอำนาจเนี่ยมีวิกฤตด้านความชอบธรรมแล้วกำลังทำทุกทางที่ทำให้คนยิ่งเห็นว่าความพยายามผูกขาดอำนาจหวงแหนอำนาจเนี่ยมันเผชิญหน้ากับอำนาจประชาชนยังไงมันก็ทำให้เรานึกถึงคำพูดคลาสสิกนะคะว่าเรียกภาวะมิกสัญญีหรือวิกฤตของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเก่ามันตายสิ่งใหม่มันกำลังจะเกิดแต่ของที่มันจะตายมันยังไม่ยอมตายส่วนในของที่มันกำลังจะเกิดก็ยังไม่สามารถเกิดได้อย่างเต็มที่มันอยู่ในภาวะแบบอีหลักอีเหลืออะไรกันอยู่มันเลยทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายที่เราคนไทยเนี่ยน่าจะเกิดและเติบโตขึ้นมาอยู่ในยุคที่มันเป็นแบบนี้อยู่สิ่งเก่ากำลังจะตายสิ่งใหม่กำลังจะเกิดแล้วก็ต่อสู้กันอยู่ว่าฉันไม่อยากตายแกไม่อยากให้แกเกิดแบบนี้นะคะเราพูดถึงโจทย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าอยากพาไปถึงอนาคตเราไม่รู้ว่าอีกกี่ปี2ปี3ปีหรือสูงสุด4ปียังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นกว่าจะไปถึงวันที่มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ประชาชนคิดยังไงนะแต่ว่าในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองมักจะคิดอยู่เสมอโจทย์ใหญ่มากเวลาคุณจะเดินเข้าสู่การเลือกตั้งก็คือณวันนั้นที่มีการเลือกตั้งครั้งนั้นโจทย์ใหญ่ที่สุดของประชาชนในวันที่เดินไปกาคืออะไรโจทย์ใหญ่ที่สุดของสังคมคืออะไรย้อนกลับไปช่วงรัฐธรรมนูญ40โจทย์ใหญ่ที่สุดก็คือต้องการรัฐบาลที่ไม่คอร์รัปชันมีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศใช่มั้ยคะต้องการการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินโจทย์ใหญ่ของตอนเลือกตั้ง62คือออกจากระบบเผด็จการเพราะว่าเผด็จการอยู่ยาวมา5ปีหลังรัฐประหารโจทย์ใหญ่ของปี2566จริงๆก็เถียงกันเยอะว่าเฮ้ยจบมันคือเรื่องปากท้องหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องสู้กับเผด็จการน่าจะจบไปแล้วตอนปี62ปรากฏว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็ได้รับการพิสูจน์ว่าโจทย์ใหญ่ของประชาชนคือการไม่เอาการสืบทอดอำนาจนะคะจริงๆเห็นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งละว่าคนก็อยากรู้ว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะจับขั้วร่วมรัฐบาลกับใครซึ่งถ้าเราถอดออกมาเป็นคำเดียวก็คือว่าเขาไม่เอาการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเขาต้องการจะรู้ว่ารัฐบาลหน้าจะไม่ใช่การสืบทอดอำนาจนะคะทีนี้โจทย์ใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงสมมุติ4ปี3ปี2ปีไม่รู้ทั้ง2ท่านคิดว่าโจทย์ใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งหน้าในวันนี้มองออกหรือยังว่ามันคืออะไรเชิญพี่ถึกก่อนฮัลโหล เลือกตั้งครั้งหน้านะฮะสำหรับผมแล้วผมไม่คิดว่าก้าวไกลจำเป็นต้องแลนด์สไลด์ไม่จำเป็นได้ซ้ำไปขอให้ได้ที่หนึ่งแล้วก็ขอให้สะท้อนพลังซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่า
พลังใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันปะทุขึ้นมาแล้วมันก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆแต่ทำไมถ้าย้อนไปว่าทำไมก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือถามว่าบางคนบอกว่าก้าวไกลไม่มีใครครบผมบอกไม่ใช่ไม่มีใครครบนะฮะเขาถูกสั่งไม่ให้ครบใครสั่งนะต่อให้เราเห็นนักการเมืองจากเลือกตั้งจากระบบอุปถัมภ์เขาจะอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ซีเรียสที่จะเป็นรัฐบาลกับก้าวไกลนะแต่เขาถูกอำนาจอะไรบางอย่างบี้ไปแล้วนะแล้วก็คือถ้าพูดต่อจากตะกี้ไอ้ตรงที่ว่าทำไมถึงแบบว่าตรงที่ว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมผมลืมไปอย่างผมบอกว่าจริงๆคนเสื้อแดงตาสว่างตั้งแต่ปี53ใช่ไหมฮะคนรุ่นใหม่ก็ตาสว่างจริงๆตั้งแต่ปี62 63 64เนี่ยจริงๆรอบนี้ผมว่าเสื้อเหลืองต่างหากตาสว่างตอนที่เห็นคุณทักษิณกลับบ้านไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจคือแทบจะ อกแตกตายนี่เราไม่ได้พูดอะไรเราบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับแต่เราเขาเห็นสิ่งที่มันพลิกผันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขารู้ว่ามาจากไหนเขารู้ทุกคนรู้ทั้งประเทศรู้เนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าผมคิดว่าการต่อสู้กันเนี่ยมันก็คือการต่อสู้ให้อำนาจอนุรักษ์นิยมเนี่ยยอมรับว่าเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เขาอยู่โดยที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและประนีประนอมกับประชาชนไม่ได้ความหวังของเราไม่ใช่บอกว่าปฏิวัติประชาชนอะไรแบบนั้นไม่ได้บอกว่าก้าวไกลต้องแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินอะไรขนาดนั้นแต่มันคือการที่อำนาจเนี่ยจะยอมรับยอมปรับตัวซึ่งแน่นอนไม่ต้องสู้กันหลายยกผมไม่ได้คิดถึง4ปีหรืออะไรซ้ำผมอาว่าก่อนสั้นกว่าหรือยาวกว่าแล้วก็ตามแต่มันคือการที่จะต่อสู้กันหลายยกเนี่ยเพื่อไปสู่จุดที่อำนาจนั้นยอมรับว่าต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนต้องให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์เนี่ยมันแบบว่าคุณอาจจะแบบว่าก้าวไกลอาจจะไม่ต้องได้ถึง250ที่มันจะต้องชนะอย่างนั้นคนอื่นโดนบล็อกหมดอะไรเงี้ยคือมันต้องมีการปะทะต้องมีการแบบคล้ายๆกับว่าต่อสู้ยืดเยื้อยื้อไปยื้อมาหลายรอบจนกระทั่งเขายอมรับว่าไม่ได้แล้วประเทศมันเปลี่ยนแล้วก้าวไกลได้ส.ส.180แต่เป็นที่หนึ่งมาก็ต้องยอมให้เป็นรัฐบาลอันนั้นคือผมคิดว่าคือเป้าหมายของสิ่งที่เราจะเปลี่ยนเราไม่ได้ต้องการบอกว่าคุณจะเป็นจะต้องคุมหมดคุมอำนาจได้หมดอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะมองอย่างนี้ครับอาจารย์ล่ะคะโจทย์ทำให้ผู้มีอำนาจยอมรับมันเป็นโจทย์ที่เป็นจริงได้ป่ะมันอาจจะเป็นโจทย์ที่เราไม่มีวันตอบได้มันต้องแตกหักไหมหรือว่ามันจะต้องทำยังไงก่อนตอบต้องบอกว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ในมุมที่ไม่ได้ยินว่าพี่ถึกพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้ฟังแล้วเห็นทุกคนเฮตอนพี่ถึกพูดเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเพราะอาจจะพูดไม่ต่อเนื่องกับพี่ถึกนะครับเพราะว่ามุมนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่ถึกพูดอะไรสรุปให้ว่าพี่ถึกเนี่ยพูดว่าโจทย์ในครั้งต่อไปมันก็คือต่อเนื่องจากโจทย์การเลือกตั้งปี66นั่นก็คือทำยังไงให้คนที่เขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยอมรับว่ามันถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพรรคก้าวไกลจะต้องแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์เป็นคนละเรื่องกันโจทย์สำหรับพรรคตั้งได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่โจทย์สำหรับการเลือกตั้งในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยมันคือการลงหลักปักฐานให้ได้ว่าตกลงอำนาจในประเทศนี้เป็นของประชาชนนะถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องคืนให้กับเขาไปถ้าถามอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้ว่าโจทย์ใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือการเช็คบินการที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นของประชาชนในปี66อันนี้แก้แค้นไม่แก้ไขอ่ะไม่คือการเช็คบินเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่าผลการเลือกตั้งปี66เนี่ยประชาชนไปเลือกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย
ใช่ไหมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งปี66เนี่ยคือการเลือกตั้งที่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยชนะแลนสไลด์ในวันที่เพื่อไทยก็ยังเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยอยู่ผลการเลือกตั้งปี66เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศบัญชีรายชื่อเนี่ย45จังหวัดเลือกก้าวไกลนะครับแล้วเกือบจะประมาณ60จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยอันดับ1อันดับ2คือก้าวไกลกับเพื่อไทยหมดเลยประเทศนี้70กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับเลือกพรรคอันดับ1อันดับ2วนอยู่แค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วก็เลือกก้าวไกล45จังหวัดทั่วประเทศเพราะการเลือกตั้งปี66เนี่ยมันคือการเลือกตั้งที่ประชาธิปไตยชนะแต่พอหีบเลือกตั้งปิดลงกระบวนการของการเลือกนายกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนไปขึ้นอยู่กับสว.เพราะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันคือการ correction ประเทศนี้คือการเปลี่ยนประเทศจากทิศทางที่ผิดมาเป็นทิศทางที่ถูกนั่นก็คือทำเนียบรัฐบาลและการเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลต้องมาจากหีบเลือกตั้งของประชาชนแล้วผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งถัดไปซึ่งผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนด้วยการทำให้ทำเนียบการเข้าสู่ทำเนียบมาจากหีบเลือกตั้งเนี่ยจะง่ายกว่าครั้งนี้เพราะหนึ่งไม่มีสว.แล้วและสองคนเห็นแล้วว่าถ้าเลือกพรรคการเมืองผิดทำเนียบไม่ได้มาจากอำนาจที่ประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งถัดไปคนจะไปเลือกด้วยอเจนดานี้ในใจว่าในการลงคะแนนปี66เราทำอะไรผิดไปจนทำเนียบกับผลเลือกตั้งเป็นคนละเรื่องกันเจ็บใจไหมครับที่ผลเลือกตั้งกับทำเนียบเป็นคนละเรื่องกันนะมันคือสิ่งที่ประเทศนี้ควรจะเป็นนะครับมันคือคันลองที่ประเทศนี้ควรจะเป็นในสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลก็เป็นแบบนี้คันลองของประเทศในปี44คือไทยรักไทยชนะไทยรักไทยได้เข้าทำเนียบคันลองของประเทศในปี51คือพลังประชาชนชนะพลังประชาชนได้เข้าทำเนียบคันลองของประเทศปี54คือเพื่อไทยชนะเพื่อไทยได้เข้าทำเนียบแต่คันลองที่ผิดคือ62เพื่อไทยชนะพลังประชารัฐเข้าและคันลองที่ผิดมากขึ้นคือปี66ก้าวไกลชนะแต่เพื่อไทยเข้าเพราะประเทศนี้มันมีคันลองที่เคยถูกแล้วมันมีคันลองที่เคยผิดแล้วคันลองที่เคยผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นอเจนดาของประชาชนทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าคนที่ทำให้คันลองที่ผิดมันกลายเป็นที่มาของการเข้าสู่อำนาจจะปล่อยมือจากอำนาจได้ยังไงนะครับผมคิดว่าเราเข้าสู่เฟสสุดท้ายของการหวงแหนอำนาจประชาชนแล้วคราวนี้การจัดตั้งรัฐบาลซึ่งสวนทางกับผลการเลือกตั้งได้มาโดยการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วสูตรการเมืองซึ่งทุกคนรังเกียจที่สุดสูตรการเมืองซึ่งก่อนเลือกตั้งทุกคนบอกว่าไม่เอาที่สุดสูตรการเมืองที่ต้องหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคบอกว่าเราไม่ข้ามขั้วเราไม่ข้ามขั้วมากที่สุดเพราะวันนี้เราเห็นสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วข้อเท็จจริงนี้เนี่ยมันจะอยู่ไปจนถึงปี66นะครับและมันทำให้ผู้มีอำนาจซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาใช้หน้าตักทั้งหมดแล้วเนี่ยรอบหน้าไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้วครับรอบนี้เนี่ยพรรคการเมืองหรืออำนาจรัฐฝั่งซึ่งไม่ต้องการให้หีบเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาได้อาวุธสำคัญไปซึ่งไม่เคยมีใครคิดก็คือเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคการเมืองอีกฝั่งหนึ่งแต่รอบหน้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วผมคิดว่ารอบหน้าเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะเหนื่อยมากในการหาเสียงเลือกตั้งอันนี้ไม่ได้พูดโจมตีนะครับแต่นี่คือการวิเคราะห์ว่าง่ายๆถ้าผมเป็นผู้สมัครเพื่อไทยไปหาเสียงกับประชาชนหาเสียงผู้ประชาชนถามว่าอะไรครับเทคนิคหรือเปล่าเนี่ยเทคนิคหรือเปล่าเนี่ยมันจะเกิดคำถามแบบนี้ขึ้นมาแล้วข้อเท็จจริงนี้นะครับส.เขตเพื่อไทยทุกคนก็รู้แต่ไม่มีใครอยากพูดทุกคนก็รู้ไปคราวหน้าเพื่อไทยหาเสียงปุ๊บอันนี้เทคนิคหรือเปล่าอันนี้พูดแบบนี้ก่อนเลือกตั้งใช่ไหมแต่หีบเลือกตั้งปิดปุ๊บเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเพราะคราวหน้าเนี่ยมันง่ายมากการเลือกตั้งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยผู้มีอำนาจจะเข้าใจกระบวนการนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าเขาจะเข้าใจง่ายคือเขาจะไปสู่จุดที่เขาไม่มีตัวเล่นในมือแล้วเขาจะอะไรมาเล่นนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่เหลือแล้วครับการที่ฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศถึงขั้นต้องพึ่งบริการพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยถูกคอรัปชันประหารแล้ว2ครั้งเนี่ยแปลว่าเขาไม่เหลืออะไรให้เล่นในมือแล้วครับแปลว่าเขาต้องเอาเพื่อไทยซึ่งเขาเคยมองว่าเป็นศัตรูที่สุดไปอยู่กับเขาแล้วคราวหน้าไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วครับ
พราะหนึ่งก็คือมันไม่เหลืออะไรให้เล่นสองคือข้อเท็จจริงของประเทศมันจะบีบข้อเท็จจริงของประเทศคืออะไรนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ชอบบอกว่าในการเลือกตั้งปี66คนพยายามจะบอกว่าการเลือกตั้งต้องแก้ปัญหาปากท้องหรือแก้ปัญหาโครงสร้างผมว่าจากนี้ไปเนี่ยสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะปัญหาเศรษฐกิจจะไม่ถูกแก้ไขยังมีนัยยะสำคัญนะครับโจทย์ของรัฐบาลชุดนี้คือเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องโตเฉลี่ยปีละ 5% เพื่อสร้างความเติบโตการประเมินของธนาคารโลกประเทศไทยปีนี้จะโตประมาณ 3.9 ปีถัดไป 3.6 ปีตัดไปอีก 3.4 ขณะที่รัฐบาลบอกว่าประเทศไทยจะโตเฉลี่ยปีละ 5% เนี่ยนะครับธนาคารโลกมองประเทศไทยจากนี้โตลดลงโตลดลงและโตลดลง 3.9 กับ 5% ห่างกันเยอะปีถัดไป 3.6 กับ 5% ยิ่งห่างกันเยอะและปีถัดไป 3.4 กับ 5% ยิ่งห่างกันเยอะผมถามทุกคนเราจะเชื่อการประเมินของธนาคารโลกหรือเราจะเชื่อการประเมินของคนไทยรัฐบาลไทยใครเชื่อธนาคารโลกมากกว่าครับนี่คือโจทย์ที่ท้าทายนะครับว่าขณะที่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาต้องผลักดันให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละ 5% เนี่ยการประเมินธนาคารโลกสวนทางกันเพราะเมื่อการประเมินธนาคารโลกสวนทางกันแล้วถ้าบังเอิญธนาคารโลกถูกเนี่ย 3-4 ปีหลังจากนี้เราจะเจอมวลของความผิดหวังมวลของความผิดหวังคือมวลคนที่เคยเชื่อว่าโอเคเรามีรัฐบาลซึ่งข้ามขั้วแต่อาจจะเกิดเศรษฐกิจที่ดีแต่ถ้ามันไม่เกิดล่ะเมื่อมันไม่เกิดเนี่ยความเชื่อว่าต่อให้มีรัฐบาลซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยนักแต่ปากท้องดีคนจะยอมรับเนี่ยคราวนี้จะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วคนจะเห็นแล้วว่าการมีรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยและเศรษฐกิจไม่ดีมันคือของจริงแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันจะเป็นการเลือกตั้งที่มีอยู่สองโจทย์ใหญ่หนึ่งบัตรเลือกตั้งและผลการลงคะแนนต้องนำไปสู่ประตูเข้าทำเนียบรัฐบาลและสองการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะต้องเกิดโดยพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยนะครับจากวันนี้จนถึงอีก 3-4 ปีข้างหน้าที่มีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคก้าวไกลวันนี้คุณต้องเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านเพื่อเตรียมเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปครับขอบคุณครับโจทย์ที่อาจารย์ศิโรจน์ตั้งง่ายแต่ว่าทำยากนะคะพูดง่ายคือทำยังไงให้เลือกตั้งได้แล้วได้รัฐบาลตรงปกเลือกแล้วตรงกับเจตจำนงของประชาชนซึ่งโจทย์นี้เนี่ยถ้าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญแบบยกเครื่องใหม่หมดนะไม่ใช่แก้แบบปะผูปาหีด้วยนะแบบทีละมาตราเนี่ยมันคงยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็คงเป็นหนึ่งในภารกิจใหญ่ของรัฐบาลนะคะแต่ว่าพอพูดถึงโจทย์แล้วเนี่ยรัฐบาลโจทย์ยากแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องความชอบธรรมที่อาจารย์ศิโรจน์พูดตั้งแต่แรกว่ามันตั้งต้นมาโดยความชอบธรรมค่อนข้างติดลบจากการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนเรื่องเศรษฐกิจมันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วความตกต่ำของเศรษฐกิจไทยที่มันต่อเนื่องมา1ทศวรรษมันก็กอบกู้ลำบากพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเนี่ยโจทย์ก็ไม่ได้ง่ายนะคะโจทย์ก็ไม่ได้ง่ายก้าวไกลจะต้องเผชิญกับรัฐบาลที่แล้วนี่มันง่ายนะนี่ถึงคือรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นฝ่ายค้านนี่สบายเป็นรัฐบาลร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์ได้ชีวิตลำบากนิดนึงเป็นฝ่ายค้านสบายแต่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลเพื่อไทยถึงแม้จะผสมมันก็อาจจะถูกมองได้ว่าค้านตะพื้นตะพื้อสมัยก่อนฝ่ายค้านจะโดนบ่อยเนาะประเภทค้านตะพื้นตะพื้อไม่สนอะไรเลยกะว่าจะต้องทำลายกันอย่างเดียวนะคะการเป็นฝ่ายค้านของก้าวไกลเองก็เป็นสมัยที่2แล้วด้วยคือถ้าเป็นฝ่ายค้านเกิน2สมัยนี่คนน่าจะเริ่มตั้งคำถามแล้วเหมือนกันว่าตกลงพรรคนี้มันจะสามารถเป็นรัฐบาลได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีโจทย์ที่ยากฝ่ายค้านมีโจทย์ที่ยากเอาพูดกันแบบชื่อพรรคก็คือทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีโจทย์ของตัวเองอยากจะถามแบบนี้นะคะว่าสำหรับคนที่ติดตามการเมืองมานานอยากให้อาจารย์แนะนำแล้วไม่ใช่แนะนำก้าวไกลหรือแนะนำเพื่อไทยพรรคใดพรรคหนึ่งเราเชื่อว่าการเมืองจะเป็นประโยชน์เป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเมื่อพรรคการเมืองแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเพื่อไทยจะวางตัวเองในการทำผลงานในการเป็นรัฐบาลก้าวไกลจะวางตัวเองในการทำผลงานเป็นฝ่ายค้านอย่างไรเพื่อเตรียมตัวไปสู่การเป็นรัฐบาลในสมัยถัดไปเชิญพี่ถึกก่อนค่ะหมายถึงว่าการเป็นฝ่ายค้านเอาทั้งสองพรรคเลย
ั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลพูดง่ายๆพี่ถึกไปเป็นกุนซือให้เขาเนี่ยพี่ถึกจะแนะนำให้สองพรรคนี้ทำอะไรในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปอันนี้จะต้องไล่ลำดับที่หนึ่งคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ประจันหน้าคนละฝ่ายแต่มันก็มีความอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าศัตรูไม่ได้เสียทีเดียวเหมือนกับแบบว่าอย่างน้อยๆผมยังเชื่อว่ามวลชนเนี่ยไม่ว่าจะ14ล้านหรือ10อาจจะ10ล้านที่เลือกเพื่อไทย14ล้านที่เลือกก้าวไกลมันมีความพัวพันกันอยู่เหมือนกับเปรียบเทียบว่าเลือกตั้งระยองอ่ะใช่ไหมผมยังคิดว่าก็คือคนเลือกเพื่อไทยอ่ะสมัยหน้าก็จะยังเลือกเพื่อไทยแต่คราวนี้เลือกก้าวไกลไม่เลือกประชาธิปัตย์เราจะเห็นภาพอย่างนี้อีกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันตั้งประจันกันเป็นศัตรูเนี่ยคือนักการเมืองบางส่วนกับพวกที่แบกหนักๆอันนี้คือท่าทีที่เราต้องเดินไปในช่วงการเมืองข้างหน้านะฮะเราต้องเดินไปในช่วงการเมืองข้างหน้าแล้วมันก็มี2ด้านของมันมันมี2ด้านของมันก็คือว่าด้านที่1มันคือการประนามเพื่อไทยแต่ด้านที่2ก็คือด้านที่ต่อสู้ความคิดกับเพื่อไทยนะฮะคือเพื่อไทยเนี่ยถ้าพูดถึงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งทำไมผมจะไม่รู้เราอ่านทางก็ออกว่าเพื่อไทยเตรียมจะจับมือกับพลังประชารัฐใช่ไหมฮะหวังว่าจะได้ส.ส. 200กว่าหรือว่าเกินครึ่งแล้วพึ่งสว.ป้อมแล้วก็เข้าไปเจรจาต่อรองขอประนีประนอมกับอำนาจเพื่อเป็นรัฐบาลแนวทางนี้ผิดป่ะผมไม่คิดว่าผิดนะผมรับได้ผมไม่ต้องแบบตรงไปตรงมาอะไรขนาดนั้นผมรับได้แต่ประเด็นมันก็คือว่าเพื่อไทยถูกบีบจนต้องประกาศว่าไม่จับมือแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันกลายเป็นว่าในแนวทางของสองพรรคซึ่งเรากล่าวได้ว่าก้าวไกลทะลุเพดานเพื่อไทยเพดานต่ำประชาชนเลือกก้าวไกลมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องยอมรับว่าแนวทางที่ตัวเองเสนออ้อมๆให้เห็นว่าเพื่อประนีประนอมนั้นน่ะคนไม่ยอมรับเสียงข้างมากในฝ่ายประชาธิปไตยไม่ยอมรับใช่ไหมฮะเสียงข้างมากในฝ่ายประชาธิปไตยไม่ยอมรับเพื่อไทยยังคือผมไม่ได้จริงๆคำว่าอะไรอ่ะบางคนบอกว่าพรรคการเมืองให้คำมั่นสัญญาเรื่องนโยบายไว้เขาอาจไม่ทำก็ได้ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่นโยบายนะครับนี่เป็นเรื่องจุดยืนของการต้านรัฐประหารสืบทอดอำนาจแล้วกลายเป็นไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและประยุทธ์ซะอีกอย่างเงี้ยอันนี้มันคือการละทิ้งจุดยืนรวมการซึ่งมันยิ่งกว่าตบสัตว์นะอันนั้นคือด้านหนึ่งของเพื่อไทยแต่อีกด้านหนึ่งของเพื่อไทยเองเพื่อไทยเป็นพรรคที่ถนัดในการใช้อำนาจถนัดในการที่แบบว่าได้อำนาจแล้วเขาก็ยักย้ายหมายถึงว่าเขาก็คิดว่าเขาจะเข้าไปสู่อำนาจเพื่อพยายามที่จะทำให้มันแบบอย่างน้อยวิธีคิดการต่อสู้แสงสองแนวทางเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ผมเรียกมันว่าการต่อสู้สองแนวทางเพื่อไทยพยายามจะชูการต่อสู้ในแนวที่ว่าเขาเข้าไปเพื่อแบ่งอำนาจเพื่อพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นนะสถานการณ์ประชาธิปไตยดีขึ้นนะ เรื่องของปัญหาต่างๆจะบรรเทาลงใช่ไหมฮะนั่นคือวิธีคิดของเพื่อไทยคำพูดที่เราสะท้อนได้เห็นชัดเนี่ยคือคำพูดว่าไปไม่ถึงดวงดาวหรอกไปได้แค่ยอดมะพร้าวไปไม่ถึงดวงดาวไปได้แค่ยอดมะพร้าวแต่ผมบอกว่าไอ้ตอนนี้ตัดยอดมะพร้าวลงมาเหลือแค่โคนแล้วก็ต่ำกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยการแบบว่า
เราต้องต่อสู้ทางความคิดเรื่องนี้กันว่าคุณทำอย่างนี้ถูกเหรอไม่ต้องพูดถึงว่าการที่คุณทักษิณได้กลับบ้านด้วยนะว่าคุณทำอย่างนี้ถูกเหรอแล้วคุณจะทำอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าในช่วงต้นของรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยเก่งการเมืองนะฮะเพื่อไทยสามารถจะชิงพื้นที่สื่อการไป UN การอะไรต่างๆการช่วงชิงพื้นที่ในการโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยเขาเก่งเพื่อไทยกำลังพยายามบอกให้ประชาชน move on จากคำประณามตบัดสัตว์จากอะไรก็ตามแต่คล้ายๆกับว่าให้ทำใจกับรัฐบาลประชาชนเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ยอมให้โอกาสแต่ไม่รู้จะทำยังไงในความไม่รู้จะทำยังไงนี้ประชาชนก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ดีกว่าประยุทธ์หรอวะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เพื่อไทยเนี่ยยังเดินอยู่นะฮะในขณะเดียวกันผมคิดว่าเพื่อไทยก็มีฝีมือของเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะใช้ฝีมือนี่อุดช่องโหว่รูระบายย่อยๆต่างๆที่เขาคิดว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางต่างๆเนี่ยคงพยายามทำได้ระดับหนึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตว่าเพื่อไทยจะทำได้ระดับหนึ่งแล้วก็อย่างน้อยประคองไปจนถึงช่วงที่แจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะมีเวลาอยู่ประมาณปีอย่างน้อยๆนะฮะแต่อะไรที่เพื่อไทยจะแก้ไม่ได้คือปัญหาโครงสร้างที่มันปะทุอยู่มันจะปะทุขึ้นมาเรื่อยๆปะทุขึ้นมาเรื่อยๆคุณแก้ปัญหาตำรวจคอร์รัปชันได้ป่ะคุณปฏิรูปตำรวจได้ไหมปัญหาเรื่องกองทัพขนาดกองทัพกันคืออาจจะลดการเกณฑ์ทหารได้แล้วแต่ลดขนาดกองทัพไม่ได้นี่ซื้อเรือดำน้ำผบ.ทล.มาพูดแซงหน้าคุณสุทินเฉยเลยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆปะทุขึ้นมาปะทุขึ้นมาอันนั้นคือของจริงนะแต่มันจะใช้เวลาเพราะอย่างน้อยเพื่อไทยมีฝีมือกว่าประยุทธ์ใช่มั้ยเพื่อไทยมีฝีมือกว่าประยุทธ์ในช่วงเวลาผมคิดว่าประมาณ1ปีแล้วอาจจะแบบว่าจริงๆแล้วก็นับถอยหลัง 7-8 เดือนสว.ก็จะหมดสว.ชุดนี้ก็จะหมดใช่มั้ยฮะหมดอำนาจอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็จะต้องประคองตัวอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันผมคิดว่าเขาก็มีมุมมองของเขาที่เขาคิดว่าเขาคงจะอยากแก้รัฐธรรมนูญผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยไม่ได้อยากแก้ขนาดนั้นผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็อยากแก้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เพื่อไทยแตกต่างตอนนี้ก็คือเขาตกอยู่ใต้อำนาจเขาไม่ได้มีอำนาจเต็มแบบไทยรักไทยเขาตกอยู่ใต้อำนาจแล้วเขาถูกอะไรอ่ะมีตัวประกันหรือทหารตำรวจเพราะผมคิดว่าเพื่อไทยจะทำอะไรไม่ได้มากเนี่ยเพื่อไทยจะทำอะไรไม่ถนัดพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นปัญหาในพรรคตัวเองก็เป็นปัญหานั่นคือปัญหาแต่กลับมามองสำหรับก้าวไกลผมคิดว่าก้าวไกลจะต้องเป็นฝ่ายค้านที่อดทนแล้วก็สุขุมเนี่ยแม้แต่มวลชนก้าวไกลเองบางเรื่องผมคิดว่าก็อย่าเพิ่งผีผามวิพากษ์เพื่อไทยเดี๋ยวเราพลาดถ้าเราพลาดเป็นปัญหานะครับในขณะที่เพื่อไทยกำลังชวนให้คนมูฟออนในระยะสั้นก้าวไกลก็ถูก เล่นเรื่องอะไรมาตรฐานจริยธรรมสูงไม่ใช่คุณนะหมายถึงว่ากรณีอย่างเช่น อะไรนะหมออ๋องยังไงอะไรไงเรื่องล่วงละเมิดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือเป็นมาตรฐานที่สูงที่ก้าวไกลทำมาใช่ไหมแล้วพอเข้าสู่สภาแล้วเป็นพรรคที่มีส.ส.150คนเนี่ยจริงๆฝั่งหนึ่งเขาก็พูดถูกว่าเราต้องเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราทำให้โลกความเป็นจริงของเขาเนี่ยมันดีขึ้นเราทำให้มันดีขึ้นเราสร้างยกระดับมาตรฐานมันขึ้นมาเนี่ยแต่เราก็ต้องปรับอะไรหลายอย่างเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็เราต้องปรับหลายอย่างเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณต้องคิดสมัยหน้าผมถามสมัยหน้าถ้ามีส.ส.พรรคใดก็ตามเนี่ยเขาอยากย้ายมาอยู่ก้าวไกลเนี่ยเราจะรับยังไงเราพร้อมป่ะ
นั้นอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเริ่มวางใหม่หมดผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยจะต้องนับหนึ่งใหม่นะก้าวไกลต้องนับหนึ่งใหม่หมดแล้วก็ต้องเป็นมากกว่าฝ่ายค้านในสภาต้องเป็นมากกว่าฝ่ายค้านในสภาแล้วนับหนึ่งใหม่เนี่ยหมายความว่าโยนเรื่องความใฝ่ฝันตอนเป็นรัฐบาลตอนที่แบบว่าชนะเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลทิ้งไปแล้วปรับใหม่หมดต้องปรับใหม่หมดเพราะว่าสถานการณ์มันจะเริ่มเปลี่ยนเรามองไปสู่สถานการณ์ข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนส.ส.ทั้งหลายก็โปรดจะเป็นส.ส.เขตอย่างเดียว คุณไปช่วยน้ำท่วมฝนแรงถนนพังอะไรก็ตามแต่คุณสู้เขาไม่ได้หรอกเราไม่มีทางสู้เขาได้ในประเด็นเรื่องพวกนี้ต้องหาทางทำประเด็นที่มันเป็นเรื่องสาธารณะเป็นเรื่องทั้งประเทศแต่มันมีจุดร่วมในเขตพื้นที่เราเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นประเด็นโดนใจคนเชื่อมต่อระหว่างเขตต่างๆให้มันเป็นประเด็นเดียวกันทั้งนำเข้าสู่สภาทั้งจับอภิปรายจัดอะไรต่างๆคือจัดไปสู่มวลชนอย่างเงี้ยฮะไปสู่ประชาชนแล้วก็จับให้ได้ว่าคนเลือกเราอยู่ตรงไหนอันเนี้ยฮะคือผมคิดว่าผมเคยไปบางเขตนะที่ชนะอย่างไม่คาดคิดหลังเลือกตั้งผมถามผู้ประสานงานพรรคคะแนนมันมาจากไหนยังตอบกันไม่ได้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจนเราเองก็ตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้ใครเลือกเราบางทีเราตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราจะลงไปสู่จุดไหนต่างเนี่ยมันต้องคิดค้นด้วยเหมือนกันนะฮะอันนั้นคืออาจจะเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ผมคิดว่าก้าวไกลต้องเป็นมากกว่าฝ่ายค้านในสภาคือในความหมายนี้นะก็ต้องสร้างนโยบายต้องพยายามที่จะปรับเรื่องใหม่และการเปิดท่าทีของการพูดคุยการเข้าร่วมอะไรต่างๆที่เราคิดเรื่องนโยบายเรื่องทางแม้แต่ทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมเนี่ยทางการศึกษาการเข้าไปผลักดันเรื่องพวกนี้แบบที่ทำด้วยตัวเองทำกับประชาชนนะฮะอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยนั้นถนัดในการใช้อำนาจถนัดในการได้อำนาจและใช้อำนาจพรรคเพื่อไทยสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เลือกเขาว่าเลือกเราเข้าไปแล้วนะคล้ายๆกับว่ามอบอำนาจให้เราเถอะไว้ใจเราเถอะมอบอำนาจให้เราเราไม่บอกหรอกว่าเราจะเข้าไปทำอะไรแต่เราทำแล้วเราจะทำให้คุณดีขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นนะคือแต่ก่อนเราบอกแต่ก่อนมีนโยบายชัดเจนตอนนี้อาศัยเครดิตความเชื่อถือว่าคุณเลือกเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยจะทำให้ดีขึ้นแต่ว่าเพื่อไทยไม่สามารถบอกได้ว่าทำอะไรก้าวไกลแตกต่างตรงที่ก้าวไกลอาจจะไม่มีเครดิตอย่างนั้นแต่ก้าวไกลจะบอกว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วเดินไปร่วมกันอันนั้นคือจุดแข็งของก้าวไกลนั้นในการที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะผมคิดว่าขอสรุปนิดหนึ่งว่าคืออย่าเพิ่งอดทนอดกลั้นแล้วก็สุขุมดูจังหวะของรัฐบาลจนกว่าที่แบบว่ามันปัญหาโครงสร้างมันปะทุเอาใจช่วยในบางเรื่องเนี่ยเอาใจช่วยในบางเรื่องเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กันเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เราควรที่จะเดินไปกับรัฐบาลนี้เนี่ยแล้วก็อดทนแล้วก็รอนะอดทนแล้วก็รอแล้วก็นั่นแหละไปจนถึงแบบเราอาจจะไม่ได้บอกว่า4ปีอะฮะผมไม่คิดว่ามันจำเป็นต้องเป็นขนาดอาจจะ2ปี3ปีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอตอนเลือกตั้ง62ใครคิดบ้างว่ามันจะเกิดม็อบ63 64ครับต้องเรียกร้องสมาชิกพรรคก้าวไกลว่าพรรคก้าวไกลด่าได้ด่าแรงก็ได้ด้วยนะคะให้ช่วยกันตรวจสอบการทำงานของพรรคในขณะเดียวกันพรรคอาจจะต้องมองให้มากไปกว่าการเป็นฝ่ายค้านจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่อยากฟังจากอาจารย์ศิโรจน์เหมือนกันพี่ถึกเปิดมาน่าสนใจว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลไทยรักไทยกับรัฐบาลในวันที่เป็นเพื่อไทยไม่เหมือนกันเพราะว่าในวันที่เป็นไทยรักไทยเนี่ยอำนาจมันเข้มแข็งมากเพราะว่ามีความชอบธรรมมาจากประชาชนเต็มร้อยแล้วก็ไม่ได้ต้องไปร่วมมือกับพรรคอื่นจนต้องเรียกว่า
เสียพลังต่อรองไปมากขนาดนี้แต่ว่าณวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมาด้วยการผสมข้ามขั้วเพราะฉะนั้นพลังในการควบคุมทิศทางการบริหารประเทศก็อ่อนลงอันนี้จะเป็นโจทย์ของเพื่อไทยอาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงโจทย์ของก้าวไกลในการต้องเป็นฝ่ายค้านที่อดทนรอเอาอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าโจทย์ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาหมดหน้าตักเรื่องประชาธิปไตยไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยจะต้องทำถ้าเขายังอยากรักษาความเป็นพรรคที่คนยังรักเขาได้อยู่คือคืนความเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยกลับไปที่เพื่อไทยแต่ปัญหานี้จะเกิดยากเพราะว่าเพื่อไทยนะวันนี้เนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี66คือก้าวไกลชนะเร็วเกินไปก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งเร็วเกินไปนะครับแล้วเมื่อก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งเร็วเกินไปเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักว่าตัวเองจะเป็นพรรคซึ่งเป็นพรรคอันดับ2เพราะฉะนั้นเขาก็ทำพรรคโดยการไปรวบรวมนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆมาเต็มไปหมดแต่เมื่อก้าวไกลชนะเร็วเกินไปเพื่อไทยได้ส.ส.ไม่เยอะอย่างที่คิดการจัดตั้งรัฐบาลก็เต็มไปด้วยการจัดตั้งแบบที่สมนาคุณบ้านใหญ่บ้านใหญ่ได้เก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญไปเกือบหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยควรทำเพื่อฟื้นความนิยมคืนความเป็นประชาธิปไตยกลับไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องกลับไปเล่นบทบาทพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าด้วยความเป็นจริงที่คราวนี้ก้าวไกลชนะเร็วและเพื่อไทยไม่คิดว่าตัวเองจะไม่ชนะขนาดนี้เนี่ยเพื่อไทยจะยากมากในการกลับเข้ามาสู่ความเป็นพรรคประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าดูอย่างเงี้ยดูในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยวันนี้นักการเมืองที่มีความชัดเจนเรื่องประชาธิปไตยมีบทบาทในครม.เพื่อไทยไหมครับจตุรนต์ฉายแสงอยู่ไหนครับอยู่ในสภาแต่ไม่ได้พูดอะไรในครม.เลยคุณณัฐวุฒิใส่เกลือขายกับข้าวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาของพรรคเพื่อไทยเขาต้องกลับไปสู่ความเป็นพรรคประชาธิปไตยแต่ข้อเท็จจริงของเขาตอนนี้เขากลับไม่ได้แล้วนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันจะมีปัญหาที่ซ้อนขึ้นตามมาก็คือว่าในการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยจะกลายเป็นรัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐซ้อนรัฐมากขึ้นหนึ่งก็คือรัฐซ้อนรัฐในแง่ที่ไม่รู้ว่าในการดีลกับทหารหรือผู้มีอำนาจกลุ่มอื่นๆเพื่อให้โหวตเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยดีลอะไรกันไว้สองก็คือครม.เนี่ยไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารแต่คือคณะกรรมการต่างๆสังเกตไหมครับว่าเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยมีคณะกรรมการทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีคุณแพทองทานมีอาจารย์พันศักดิ์มีหมอเลียบเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นงานหลักของรัฐบาลแต่คนที่ทำงานหลักคือคนที่ไม่อยู่ในรัฐบาลเลยปัญหาในแง่บริหารคือเอาแล้วรัฐมนตรีอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมครับรัฐมนตรีอยู่ไหนอันที่สองคือแล้วประชาชนจะคุมใครอำนาจประชาชนคุมได้แค่รัฐมนตรีแต่คุมคนที่เป็นคณะกรรมการเหล่านี้เราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องรัฐซ้อนรัฐตามมาที่จะทำให้เพื่อไทยเนี่ยบริหารงานยากมากขึ้นไปอีกแล้วปัญหาข้อ3คือรัฐซ้อนรัฐระหว่างดีลต่างๆที่เพื่อไทยดีลกับพรรคร่วมรัฐบาลไว้สมมติเพื่อไทยอยากจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยกระทรวงเกษตรอยู่กับคุณธรรมนัสจะคุมยังไงอะครับทำไม่ได้เพราะปัญหาของเพื่อไทย3ข้อนี้จะทำให้เพื่อไทยไม่สามารถทำเรื่องที่เขาควรทำนั่นก็คือกลับไปสู่ความเป็นพรรคประชาธิปไตยเพื่อไทยรู้แต่ทำไม่ได้สองแม้กระทั่งการบริหารเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่อไทยก็รู้แต่ทำไม่ได้ 100% เพราะว่าพรรคร่วมแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยคือเสียงข้างน้อยในรัฐบาลสั่งอะไรก็ยากรูปแบบการบริหารที่มีคณะกรรมการซึ่งไม่ได้อยู่ในครม.มาเนี่ยสั่งพรรคอื่นไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นคุณจะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยคุณจะไปสั่งคุณอนุทินให้ทำตามอยู่ทางยังไงฮะไปสั่งดีครับกล้าสั่งอนุทินไหมครับกระทรวงมหาดไทยเขายังเอาไปแล้วเลยครับพี่อ้วนเอาไปอยู่คุมพาณิชย์นะครับสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยควรจะทำเรื่องประชาธิปไตยและฟื้นเศรษฐกิจแต่ด้วยโครงสร้างเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นะครับแล้วทั้งหมดนี้จะไปเป็นประเด็นของพรรคก้าวไกลเพราะว่าขณะที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยแล้วเรื่องเศรษฐกิจอาจจะไม่โตเนี่ยคนรุ่นใหม่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีเนี่ยประเทศนี้มีประชากรโตขึ้นเพิ่มขึ้นปีละประมาณอย่างต่ำ500,000 คนนะครับแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันปีละล้านคนปีละ1ล้านคนคือนิวโวตเตอร์ที่เพิ่มเป็นปีละ1ล้านคนนิวโวตเตอร์หรือผู้เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนเนี่ยคิดว่าเขาจะเลือกใครคิดว่าเขาจะเลือกใครครับผมไม่ได้ยินครับบนเวทีหูมันอื้อมากเลยครับนิวโวตเตอร์เนี่ยแหละจะเป็นตัวแปรสำคัญ
นะครับเพราะฉะนั้นด้วยจำนวนนิวโวตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่จะเกิดจากข้อเท็จจริงของรัฐบาลเนี่ยนะครับในสุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าทิศทางมันค่อนข้างชัดทีนี้ปัญหาของก้าวไกลคืออะไรผมว่าอย่างที่พี่ถึกพูดก็ดีหรือที่ชอบพูดก็ดีก็คือว่าในการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะเดินไปสู่คือตอนนี้ประเทศนี้มันคือแผ่นดินไหวนะครับแล้วมันเป็นแผ่นดินไหวที่อำนาจมันเคลื่อนไปสู่ประชาชนได้จำนวนประชากรนิวโวเตอร์ปีละล้านปีละล้านเนี่ยสมมติสสก้าวไกลประมาณ 50,000 คนนะครับแปลว่าทุก1ปีจะมีคนที่อาจจะเลือกก้าวไกลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ20คนนะครับเอา 50,000 หารล้านเฉลี่ยปีละ20คนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่า4ปีมันจะเพิ่มขึ้น80คนนะครับเยอะมั้ยครับปี1ปีถ้ามันเพิ่ม20 4ปีเพิ่ม80ตอนนี้ก้าวไกลได้เท่าไหร่นะครับ151 151บวก80เป็นเท่าไหร่ครับ231 231ห่างอีกแค่19ได้เกินครึ่งสภาแล้วครับยากมั้ยครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทีนี้โจทย์ของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก้าวไกลเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพรรคการเมืองอื่นในประเทศเนี่ยไม่มีคือก้าวไกลเป็นพรรคของคนธรรมดามากนะครับไม่มีแนวบ้านใหญ่ไม่มีแนวลูกท่านหลานเธอความเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับพรรคการเมืองอื่นในประเทศเนี่ยเขาคิดว่าคนธรรมดาความเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือสิ่งที่มันยี้อ่ะคุณต้องนามสกุลใหญ่โตเป็นลูกเจ้าของโรงอะไรดีโรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะโรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือต้นทุนของพรรคการเมืองเก่าๆแต่ก้าวไกลเนี่ยคนธรรมดามีต้นทุนที่ดีที่สุดในโลกนี้อย่างนึงคือเรารู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรก้าวไกลรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรทีนี้เมื่อคุณรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรคุณมีวัตถุดิบมหาศาลเลยที่คุณจะสร้างนโยบายเพื่อแก้ความทุกข์ของประชาชนอย่างเรื่องน้ำอะไรนะน้ำดื่มที่ธนาธรทำเนี่ยถามว่าดีไหมเนี่ยคนไทยทุกคนไปเมืองนอกแฮปปี้มีความสุขเปิดน้ำก๊อกกินได้แต่มาเมืองไทยทุกคนคิดว่าการซื้อน้ำกินเป็นเรื่องธรรมดาผมถามง่ายๆทำไมพรรคการเมืองอื่นอยู่ในประเทศนี้20-30ปีไม่มีปัญญาคิดเรื่องพวกนี้ครับมันยากมากอะครับที่คิดว่าแต่ละวันเนี่ยคนต้องเสียค่าน้ำขวดละ10บาทสมมติวันหนึ่ง5ขวด50บาทเท่ากับค่าข้าว1จานมันคิดไม่ยากเลยถ้าคุณคิดแบบคนธรรมดาที่ค่าแรงวันละ300ใช่ไหมครับน้ำ1วันเท่ากับค่าแรง1ใน6ผิดปกติแล้วแต่พรรคอื่นคิดไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่พรรคของคนธรรมดาก้าวไกลเนี่ยต้นทุนที่สำคัญคือเป็นพรรคของคนธรรมดาเพราะฉะนั้นการทำงานของก้าวไกลวันนี้เนี่ยครับเดินหน้าสู่4ปีข้างหน้าลงไปหาคนธรรมดานะครับสสเขตของก้าวไกลนะครับลงไปหาคนธรรมดาแล้วเก็บข้อมูลความทุกข์ของคนธรรมดาเนี่ยมาสร้างเป็นนโยบายเพื่อให้ประเทศนี้มีนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสังคมเพื่อคนธรรมดาที่แม่นยำที่สุดนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องทำนะครับเพราะพรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเมืองให้ได้ใช้กลไกพรรคอย่างเช่นตัวแทนจังหวัดนะครับหรือคนของพรรคตามจังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ได้ทำหน้าที่แค่ไปงานศพอย่างเดียวแต่ต้องไปสแกนความทุกข์ของประชาชนเลนส์ของคนพรรคก้าวไกลต้องสแกนความทุกข์ของประชาชนนะครับจะเป็นประชาชนตามซอยในกรุงเทพก็ได้นะครับจะเป็นประชาชนตามตรอกที่ขอนแก่นก็ได้นับจะเป็นความทุกข์ของประชาชนตามชุมชนที่ลำปางที่เชียงใหม่ที่อุดรที่ปัตตานีก็ได้แต่เลนส์เนี้ยต้องสแกนความทุกข์แล้วใช้กลไกพรรคมาฟอร์มนโยบายเพื่อประชาชนซึ่งพรรคอื่นจะไม่มีทางทำเพราะเขาไม่รู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรเมื่อวานนี้เนี่ยผมดู Twitter พรรคผมเนี่ยต้องดู Twitter ว่าแต่ละพรรคทำกิจกรรมอะไรนะครับเมื่อคืนนี้ดู Twitter ของคุณเสียจำปาทองก้าวไกลเนี่ยน่ารักนะครับเป็นพรรคเดียวในประเทศนี้ที่ปาร์ตี้ลิสต์เป็นกรรมกรอนาคตใหม่อันดับ3วันวิภาไม้สนก้าวไกลอันดับ4เสียจำปาทองพรรคอื่นปาร์ตี้ลิสต์คนออกตังค์ยิ่งลงเยอะยิ่งได้อันดับสูงนะครับก้าวไกลเนี่ยเป็นผมดูเสียจำปาทองทำอะไรโพสต์ Twitter จัดกิจกรรมเลเบอร์ไนท์ที่ปทุมธานีผมนึกออกเลยทั้งประเทศนี้ไม่มีพรรคไหนทำงานแบบนี้ได้แล้วครับ
เลเบอร์ไนท์ปทุมธานีคุยปัญหาคนงานที่ปทุมซึ่งโรงงานเพียบปทุมเคยมีสสพรรคอื่นไหมมีแต่สสพรรคอื่นเคยทำไหมไม่เคยเพราะเขาไม่ใช่คนงานแต่พอคุณมีคนงานอย่างคุณเซียทำเรื่องเลเบอร์ไนท์คุยปัญหาแรงงานในพื้นที่ปทุมซึ่งคนงานเยอะ1คุณได้มวลชนคนงาน2คุณได้นโยบายแรงงานระดับพื้นที่แล้ว3นโยบายแรงงานระดับพื้นที่มันนำไปสู่นโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศได้และเมื่อพรรคมีนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศได้คนงานเห็นว่าก้าวไกลมีนโยบายแบบนี้ได้ทำไมพรรคอื่นไม่มีวะงั้นก็ไม่เลือกพรรคอื่นดิง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเพื่อนก้าวไกลนะเวลานี้นะครับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการเติบโตของประชากรในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ1ล้านปีละ1ล้านคือคนซึ่งมีศักยภาพจะเป็นโหวตเตอร์ให้ก้าวไกลถ้าก้าวไกลทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องของก้าวไกลและเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่สุดของก้าวไกลคือความเป็นพรรคของคนธรรมดาต้นทุนนี้ถ้าอยู่พรรคอื่นมันคือของไม่มีค่าเพราะพรรคอื่นคิดว่าความเป็นคนธรรมดาคือภาระถ้าคุณจะลงส.ส.คุณมีเท่าไหร่ถ้าคุณมีเท่านี้พักช่วยคุณเท่านี้คุณเอาไหมถ้าคุณขนคนมา10พักช่วยคุณอีกหนึ่งเอาไหมแต่ก้าวไกลเนี่ยอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นใช้ความเป็นพักของคนธรรมดาแล้วใช้กลไกพักนะครับในการเก็บความทุกข์ของคนธรรมดามาสร้างนโยบายคุณมีคนอย่างเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับทำงานเรื่องเศรษฐศาสตร์คนจนมาตลอดชีวิตมีคนอย่างอาจารย์วีรยุทธ์อย่างเงี้ยมีคนอย่างธนาธรซึ่งอาจจะร้องเพลงไม่ดีแต่เขาสนใจปัญหาคนจนคุณมีคนอย่างชัยธวัฒน์เขาสนใจปัญหาคนจนตั้งแต่หน้าเขายังไม่เหมือนหมีโคอาล่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่ก้าวไกลมีและเป็นจุดแข็ง4ปีหลังจากนี้นะครับเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกสร้างผลงานในสภาให้ได้เหมือนกับที่คุณทำเรื่องสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมแล้วสร้างนโยบายจากรากฐานของประชาชนเก็บข้อมูลความทุกข์ของประชาชนกลไกส.ส.เขตซิงกับส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะที่ปรึกษาพรรคสร้างนโยบายที่พรรคอื่นไม่มีปัญญาทำนั่นคือนโยบายที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงในทุกระดับครับก็พอดีกันนะคะพี่ถึกนี่เน้นคำแนะนำไปที่พรรคเพื่อไทยส่วนอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยเน้นคำแนะนำมาที่พรรคก้าวไกลพี่ถึกจะไปทางเพื่อไทยเยอะว่าต้องทำอะไรบ้างส่วนของอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยในฐานะเอาว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นสมาชิกพรรคเขาไม่ได้แต่ไหนๆเขาเชิญดิฉันมาเป็นพิธีกรในวันนี้แล้วนะคะอยากจะเติมว่าการเป็นพรรคของคนธรรมดาเนี่ยยังไม่พอนะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากที่พรรคก้าวไกลต้องทำรงไว้ให้ได้เพื่อความสำเร็จทางการเมืองที่ไม่ใช่สำเร็จแค่ว่าส่งหัวหน้าพรรคคุณเป็นนายกแต่เป็นความสำเร็จในฐานะพรรคของมวลชนที่เป็นตัวแทนปากเสียงของประชาชนจริงๆเนี่ยคือคุณต้องเป็นพรรคของทุกคนในวาระวันนี้เนี่ยเป็นวาระที่ดีที่สุดที่ชอบอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นวาระที่ทุกท่านได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ใช่ไหมคะเราควรที่จะพิสูจน์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพรรคอนาคตใหม่มาจะถึงก้าวไกลหรือในอนาคตจะชื่ออะไรก็ตามตราบใดที่อุดมการณ์แนวทางการทำงานคุณค่าหลักของพรรคยังเป็นแบบนี้ใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่มีความสำคัญเท่ากับคุณค่าที่ยึดโยงคนทั้งพรรคเข้าด้วยกันการเป็นพรรคการเมืองที่จะเป็นของมวลชนจริงๆถ้าคุณปล่อยให้หัวหน้าพรรคนำทั้งพรรคแล้วยึดกับหัวหน้าพรรคเพียงแค่คนใดคนหนึ่งนั่นคงไม่ใช่พรรคการเมืองแบบที่เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นพรรคของมวลชนที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสร้างพรรคที่เข้มแข็งสร้างแบบนี้ล่ะค่ะพรรคที่ไม่ว่าใครจะขึ้นมาบริหารไม่ว่าส.ส.จะเปลี่ยนหน้าไปกี่สมัยกี่ครั้งแต่ยึดโยงกันด้วยคุณค่าแนวทางการทำงานและชุดนโยบายแบบเดิมนี่คือพรรคก้าวไกลที่จะเติบโตไปเป็นรัฐบาลที่เราเชื่อมั่นว่าจะทำเพื่อประชาชนได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับฟังตื่นเถิดประเทศไทยอย่างใจจดใจจ่อนะคะขอบคุณขอเสียงตบมือดังๆให้กับทั้งพี่ถึกใบตองแห้งและจ่าศิโรจน์ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ